เราไปที่ความน่ารังของคู่รักเอ้ยคู่จิ้น NY จ้าแม่ต้องขอพี่ไหมครับฮะเนาะไม่ต้องโอ้วันนี้อยู่ที่ตัวเขาเลยอยู่ที่ตัวเขาเลยอยู่ที่ตัวเขาอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้แบบว่ามีผลอะไรกับเราอยู่แล้วเห็นมากว่าพี่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มณเดชน์นะเปิดไฟเขียวให้สักขนาดเนี้ยแต่ไงน้องยาย่ากับออกอาการเขินไม่มั่นใจหลังเจ้าตัวโดนแซวเรื่องโนบราขณะล่องเรือเที่ยวกับครอบครัวคราวก่อนไม่จบงานนี้คู่จิ้นณเดชน์ก็เลยแจงแทนบอกว่าเรื่องเซ็กซี่ของสาวยาย่าตนเองไม่ได้ติดใจอะไรเพราะคนสวยอยากโชว์จะห้ามทำไมอย่างเนอะโอ้แล้วใครจะไม่ชอบดูคนสวยๆล่ะพี่ใช่ไหมถามแต่หรือว่าทุกอย่างมันมาด้วยเวลาค่ะคือถ้าหนูว่ามันก็ยังพอดูได้อยู่ค่ะไม่ได้แบบว่าโป๊ขนาดนั้นอย่างเงี้ยสำหรับหนูอะค่ะหนูทำทุกอย่างด้วยพื้นฐานของความรู้สึกของตัวเองค่ะถ้าหนูรู้สึกว่ามั่นใจก็อาจจะแบบว่าวันนี้อาจจะแต่งตัวแบบว่าโชว์ส่วนนี้โชว์ส่วนนั้นค่ะก็ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความพร้อมกับความมั่นใจความรู้สึกของเราหมดเลยค่ะ